الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรต่อ Allah ที่พระองค์ทรงโปรดให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อที่จะทำการอิบาดะห์ตามเป้าหมายที่ Allah ทรงโปรดสร้างเราขึ้นมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ทรงโปรดประทานอัลกุรอานให้กับเราเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตกับเรานะครับและก็ส่งท่านนบีมาเป็นใช้ชีวิตให้เป็นตัวอย่างให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ในโลกดุนยาเนี่ยเราจะต้องกลับไปหาอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีบอกอยู่แล้วนะครับผมอยากจะนำอัลกุรอานนะครับอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าอัลลอฮ์บิลลาฮิมินัชชัยฏอนุรรจีมลาตัจิดันนะอัชดันนาสิอะดาวะตัลลิลลซีนอามะนุลยะฮูดวัลลซีนอัชรอกูวะลาตัจิดันนะอักรอบะฮุมมะวัดดะตันอิลัยฮิมวะลาตัจิดันนะอักรอบะฮุมولتجدن أقربهم الذين قالوا إنا نصارى إلى آخر الآية ซึ่งมีความหมายว่าแน่นอนว่าสุจ้าทั้งหลายนั้นจะพบว่าแน่นอนว่าเจ้าก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะจะพบว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับผู้ที่ศรัทธานั้นก็คือพวกยะฮูดนะครับพวกยิวและก็พวกบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์ก็คือหมายถึงพวกคริสเตียนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะพบว่าคนที่มีความใกล้ชิดกับพวกเรากับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งก็คือผู้ที่ว่าเขากล่าวว่าอินนาลาซอรอพวกเรานั้นเป็นพวกนาซอรอที่อยู่ในหลักการยังคงรักษาเตารอดอินจีนไว้นะครับนั่นพวกเขาเหล่านี้น่ะจะใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกกับเราในอัลกุรอานนะครับเพราะนั้นนี่คือข้อมูลสัจธรรมที่ล้ำค่ามากว่าอัลลอฮ์บอกเราแล้วว่าใครคือศัตรูที่ร้ายกาจสำหรับเรานะครับแล้วก็มีหะดีษนะครับผมอยากจะนำหะดีษมาบทหนึ่งสองบทนะครับบทหนึ่งก็คือว่าท่านอบีฮุไรเราะฮ์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ารายงานมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นได้กล่าวว่าอะฮับบุลบิลาดิอิลัลลอฮิมะซาจิดุฮาวะอะบาดุลบิลาดิอิลัลลอฮิอัสวากุฮารวาฮุมุสลิมุนซึ่งท่านอิหม่ามนะวะวีในหะดีษบทนี้นั้นนะครับมีความหมายว่าในพื้นที่ในประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือมัสยิดครับมัสยิดเป็นที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดในแผ่นดินเนี่ยนะครับและก็สถานที่ที่อัลลอฮ์นั้นเกลียดที่สุดในแผ่นดินนี้ในบิลาดในประเทศเนี่ยหรือว่าในแผ่นดินเนี่ยก็คือสถานที่ที่เป็นอะไรเป็นตลาดนะครับซึ่งในเรื่องนี้นั้นท่านอิหม่ามอันนาวีนะครับได้ให้ความหมายได้ให้ความกระจ่างได้อธิบายว่าเพราะเหตุใดตลาดจึงเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์เกลียดที่สุดรังเกียจหรือว่าเกลียดที่สุดก็คือเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่มีการคดโกงนะครับและมีการหลอกลวงกันแล้วก็มีการปฏิบัติการด้วยริบาก็คือดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการสาบานเท็จนะครับสาบานเท็จแล้วก็มีการบิดผิวสัญญานะครับบิดผิวสัญญาแล้วก็มีการหันห่างจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับซึ่งและอื่นๆอีกนะครับซึ่งและอื่นๆอีกที่อยู่ในความหมายเดียวกันอันนี้นะครับในขณะเดียวกันที่มัสยิดนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่วัลมาซาจิดุมะฮัลลุนูซูลิรเราะห์มะติวัลอัสวากุบิดดุฮาและมัสยิดนั้นน่ะเป็นสถานที่ที่ความเมตตาจากอัลเลาะห์นั้นน่ะหลั่งลงมานะครับในขณะที่ตลาดนั้นเป็นสถานที่ที่ตรงกันข้ามไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ความเมตตาของอัลเลาะห์หลั่งลงมานะครับเพราะฉะนั้นจากอันนี้นะครับเราได้บทเรียนอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็ยังมีมีหะดีษอีกบทหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันฮาลฟะอันอะลายามีนฟะรออะฆอยรฮาค็อยรอนมินฮาฟัลยะติลละดีฮุวะค็อยรุนวัลยุกัฟวัลยุกัฟฟิรอันยามีนิฮีหมายความว่าใครก็ตามที่ได้สัญญาแบบยามีนนะครับหมายถึงว่าสาบานต่ออัลเลาะห์เลยสาบานคือในคำพูดและในใจน่ะเขาหนักแน่นว่าสาบานต่ออัลเลาะห์นะครับสาบานต่ออัลเลาะห์ด้วยความหนักแน่นเนี่ยเพราะนั้นมันจะมีกฎเกณฑ์ของมันละมีกฎชะรีอะห์มีกฎเกณฑ์ของมันละว่าและเมื่อเขาสาบานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาพบว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามที่เขาสาบานน่ะมันดีกว่าดังนั้นทำยังไงในสถานการณ์เช่นนี้ก็ให้เขานั่นน่ะมาทำในสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ทิ้งไปซะเชื่อไอ้สิ่งที่เขาจะสาบานมาก่อนนั้นน่ะทิ้งไปแล้วก็ให้อะไรให้กัฟฟาระยามีนหมายถึงว่าให้เสียค่าปรับในเรื่องของการสัญญาแบบยามีนเนี่ยนะครับแบบวัลลอฮีอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็คือนั่นก็คืออะไรการให้อาหารแก่คนยากจน10คนหรือว่าให้เครื่องนึ่งห่มกับเขาหรือว่าไถ่โทษไถ่ทาสนะครับที่เป็นมุมินซึ่งทาสในที่นี้ไม่มีแล้วตอนทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือนี่คือสิ่งที่เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เป็นกฎเกณฑ์ในศาสนาว่าถ้าซึ่งในเรื่องนี้นะครับมีในยุคก่อนนะมีคนที่ว่าสาบานว่าจะอยู่ในแดดนะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็หลังจากนั้นเขาเห็นว่ามันไม่ดีก็ให้ออกให้เลิกให้ละเชิงให้ละทิ้งอันนี้ไว้เสียให้ละทิ้งอันนี้ไปเสียนะครับเพราะนั้นที่ผมอยากจะพูดในที่นี้ก็คือว่าแล้วมีอัลกุรอานอีกนะครับมีอัลกุรอานอีกอายะที่บอกว่าในซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับกอดอัฟละฮัลมุมินูนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชูนวัลลซีนะฮุมอานิลลัฆวิมูอริดูนซึ่งอัลเลาะห์บอกว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้รับความสำเร็จแล้วกอดอัฟละฮัลมุมินูนนะครับผู้ศรัทธานั้นได้รับความสำเร็จแล้วนั่นก็คือผู้ที่มีความคุชัวในการนมาดอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชูนวัลลซีนะฮุมอานิลลัฆวิมูอริดูนและผู้ที่เขานั้นหันห่างจากการละเล่นสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เป็นการละเล่นนั้นแหละเขาหันห่างเขาไม่พัวพันเขาไม่สูงสิงหรือไม่ไปพัวพันนะครับเพราะนั้นจากแล้วก็อัลกุรอานในซูเราะห์อัลฟุรกอนก็มีอีกนะครับที่บอกว่าวัยดามารูบิลลักวิมารูกิรอมาและเมื่อเขาเดินผ่านสิ่งที่เป็นการละเล่นไร้สาระเนี่ยเขาเดินห่างเดินผ่านอย่างผู้ที่มีเกียรติไม่ไปสูงสิงไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปอะไรนะครับเพราะนั้นนี่คืออะไรนี่คือลักษณะของผู้ที่เป็นมุมินที่ได้รับแสงสว่างจากอัลลอฮ์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะพูดนั้นก็คือว่าหะดีษบทเมื่อกี้เนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสถานที่ที่ดีที่สุดนั้นน่ะก็คือมัสยิดแต่สถานที่ที่เลวที่สุดที่อัลลอฮ์นั้นเกลียดที่สุดก็คือตลาดแต่พี่น้องตามที่ผมได้เคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเมื่อเราหันมาดูสภาพของตัวเราเองและลูกๆหลานๆเราและครอบครัวเราและก็ญาติญาติเราแล้วก็บรรดาพี่น้องมุสลิมทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่าอยู่ในสภาพที่น่าร้องไห้นะครับอยู่ในสภาพที่น่าร้องไห้หรือว่าคือหัวเราะไม่ออกหรือว่าอาจจะต้องร้องไห้เหมือนกับมีน้ำตานั้นออกเป็นเลือดเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราดูอัลกุรอานดูหะดีษนะครับมากมายหลายๆอย่างเลยกุรอานและหะดีษกุรอานและหะดีษอ่ะมันทำให้มุสลิมนั้นน่ะมุมินอ่ะเป็นผู้ที่เข้มแข็งไม่หวาดหวั่นอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูนะครับตะนัซซะลุอะลัยฮิลมะลาอิกะคนที่มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตในภายใต้การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยเขาไม่กลัวไม่หวั่นเกรงคนที่มีความอิสติกอมะห์มีความมั่นคงในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เขาไม่หวั่นกลัวไม่หวั่นกลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงถ้าเราเห็นว่ายิวนั้นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดข้อมูลต่างๆที่หลังจากที่มีการโรคระบาดโรคอะไรไวรัสระบาดโรคโควิด-19เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมจะจำเป็นแล้วก็จำใจที่ต้องพูด
ซึ่งมันอาจจะไม่ถ้าดูแล้วอาจจะไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอะกีดะห์เลยมันเป็นเรื่องของอะกีดะห์ที่ทำให้เรานั้นน่ะนะครับทุกวันนี้นะครับหลังจากแรกมาเนี่ยโลกนี้เป็นโลกที่คนยังไม่รู้นะครับก็เห็นภาพพจน์ซึ่งยิวเนี่ยมันฉลาดมากมันไปถ่ายรูปคนที่กำลังล้มลงอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตายเนี่ยเพราะอะไรเพราะน่ะเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เขาก็ไม่รักษาแล้วมันก็ลงปอดแล้วมันก็ตายซึ่งความตายนะพี่น้องคนหน่อยไม่เป็นโควิดอ่ะเดินก็ตายได้เป็นอะไรก็ตายได้หมดเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้เร็วขึ้นหรือว่าทำให้ช้าลงแม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับแรกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันดุเดือดหรือว่ารุนแรงเราก็ต้องปิดมัสยิดนะครับเป็นเวลานานเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราไม่มีการละหมาดตะเราะห์นี่เป็นความขาดทุนที่เจ็บปวดมากพี่น้องทำให้เราอีหม่านของเราเนี่ยตกต่ำลงเพราะอะไรเพราะยิวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ยิ่งหมอเขาก็หมออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าศึกษาข้อมูลต่างๆก็พบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันเป็นการหลอกลวงของพวกยิวเขาเองยังรู้แต่เขาไม่รู้ว่าอลูมิเนตอะไรเนี่ยเขาไม่รู้ว่านั่นคือยิวที่อิสลามอัลกุรอานบอกไว้แล้วคือยิวแต่เขาไม่มีแสงสว่างแต่เขามีข้อมูลว่ามันมีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการทำลายต้องการขายวัคซีนเนี่ยแล้วทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องเห็นแล้วว่าเขาบอกว่ามันลดระดับมาจากเดลต้าจากอะไรจนมาถึงโอมิครอนไอมิครอนอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหวัดเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับหวัดแต่เป็นเหมือนกับหวัดเนี่ยมัสยิดถูกปิดอยู่เลยยังผิดยังถูกปิดอยู่อีกนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็ตลาดเนี่ยเปิดพี่น้องเห็นไหมความตกต่ำนะครับตลาดเปิดสถานที่ที่เป็นที่รังเกียจของวัดนั่นเปิดคนไม่กลัวแต่คนที่จะเข้ามัสยิดเนี่ยกลัวในขณะที่เรามาหาอัลลอฮ์เรามาหาอัลลอฮ์นะครับมัสยิดตอนนี้ไม่ทราบว่าวันนี้จะปิดอีกหรือเปล่านะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือความตกต่ำในเรื่องของอะกีดะห์นะครับมันบ่งบอกถึงความตกต่ำของเรื่องอะกีดะห์ในเมื่อห้างน่ะเปิดนะครับตลาดเปิดร้านอาหารน่ะเขานั่งชิดกันแล้วแล้วไอ้เครื่องบินก็นั่งชิดกันแล้วแต่มัสยิดเนี่ยยังยืนห่างอยู่หรือว่ายังปิดอยู่มีหนำซ้ำยังปิดอยู่น่ะแล้วหะดีษบทนี้บอกอะไรกับเราฮะดีษนี้เรามีแสงสว่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและนำเอาข้อมูลเอานี้มาบอกกับเราว่าสถานที่ที่ดีที่สุดที่เป็นสถานที่ที่นุซูรุรเราะห์มะห์เป็นมะฮัลลุนุซูรุรเราะห์มะห์เป็นสถานที่ที่ความเมตตาหลั่งลงมาแต่เรากลับปิดนะครับเพราะนั้นขอฝากข้อความนี้ไปถึงผู้ที่ดูแลมัสยิดนะครับว่าท่านจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์อิตตะกิลลาห์นะครับจงเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ที่ไม่ทราบว่าใครต่อใครล่ะที่ดูแลมัสยิดทั้งหลายเนี่ยจะไปบอกกับอัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์ว่าอย่างไรในขณะที่คนที่เขาไม่มีอะกีดะห์เนี่ยเขาไม่รู้สวรรค์ไม่มีนรกเนี่ยแต่เขาเปิดตลาดแต่คนที่มีสวรรค์มีนรกมีอัลเลาะห์อยู่ในใจเนี่ยกับปิดมัสยิดท่านจะไปบอกกับอัลเลาะห์ยังไงในวันกิยามะฮ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งเล่นๆนะครับแล้วเขาต้องตอนนี้เขาจะจดทะเบียนเป็นอะไรเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเขาจะจดทะเบียนโรคโควิดเนี่ยเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเพราะอะไรเพราะมียารักษาถ้าเรารู้เราเป็นหวัดเราเป็นอะไรเรามีอาการเรารีบรักษาทันทีมันก็จะหายแต่คนที่ไม่หายคือคนที่ถึงที่ตายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือฮีดายะห์มาจากอัลลอฮ์พี่น้องแต่ทำไมเราจึงได้ตกต่ำขนาดนี้ว่าเป็นมัสยิดในขณะที่ตลาดที่เป็นสถานที่ที่เลวที่สุดที่อัลลอฮ์รังเกียจที่สุดนั้นถูกเปิดนะอูซุบิลลาห์ขอให้ทบทวนนะครับผู้ที่ดูแลมัสยิดทั้งหลายนั้นขอให้ทบทวนข้อมูลอันนี้แล้วท่านจะไปบอกกับว่าในวันกิยามะฮ์ว่าอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็คนที่ไม่ได้มาฟังคุตบะฮ์นะครับเขาขาดทุนขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้มาละหมาด5เวลาที่มัสยิดเนี่ยขาดทุนขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพูดเลยนะครับแล้วก็ในหะดีษอีกบทนึงนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่สาบานทำสิ่งใดแล้วเขาเห็นว่าสิ่งอื่นนั้นดีกว่าก็ให้ทิ้งสาบานนี้ไปแล้วก็ไปให้กัฟฟารอฮ์ยามีนหมายถึงว่าเสียค่าปรับในการสาบานอันนี้เพราะนั้น
ในเมื่อเราแรกๆเนี่ยเราคิดว่าเราคิดว่าโรคนี้ร้ายแรงจริงๆเป็นโรคที่อัลเลาะห์ส่งมาแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นเหตุการณ์มันเป็นอะไรมันเป็นแผนการของยิวเราก็กลับลำได้ครับพี่น้องเรากลับลำได้แล้วเขาบอกว่าจะจดทะเบียนเป็นโรคประจำถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยแล้วเขาก็ผมร่วงบางคนตายบางคนเป็นอะไรเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเนี่ยมีจำนวนมากแต่เขาปิดข่าวนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่วัคซีนแล้วนี่มันเป็นยาพิษแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปสู่เข็มที่3อีกหรือไม่หรือนะครับในเมื่อเขาจะจดทะเบียนเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยเป็นโรคหวัดธรรมดาหวัดชิดชนิดหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องละทิ้งอันนี้ที่บอกว่าเรายึดมั่นว่าการป้องกันเนี่ยเป็นวัตวกันที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องมันไม่ใช่เป็นการป้องกันแล้วมันเป็นการทำลายร่างกายซึ่งอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะอย่านำตัวของสุเจ้านั้นไปสู่ความหายนะเราเห็นแล้วว่าคนที่เขาฉีดน่ะหลายคนที่เขาเป็นอะไรต่อเป็นอะไรเนี่ยที่ถึงขนาดถึงจนกระทั่งถึงตายเนี่ยนะครับมีหลายคนและในเมื่อเป็นเช่นนี้น่ะเราจะรอให้เป็นถึงคิวเราเหรอครับที่เราจะไปฉีดเข็ม3เข็ม4เข็มอะไรเนี่ยนะอูซุบิลลาห์ขอให้เราแล้วเรามาอยู่ในหะดีษในดุอานะครับเช้าเย็นเนี่ยมีแต่เรื่องราวที่บอกว่าด้วยพระนามของอัลเลาะห์ซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกชั้นฟ้าและแผ่นดินที่จะทำร้ายเราได้ที่จะให้โทษเราได้บิสมิลลาฮิลลอฮีลายะดุรุมุอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุลอาลีมและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงได้ยินเป็นผู้ทรงรอบรู้อัลเลาะห์จะทรงคุ้มครองเราพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราเพียงพร้ำเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่เรานั้นปิดมัสยิดในขณะที่คนที่เขาไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอัลเลาะห์เขาเปิดตลาดขอให้เรานั้นได้กลับมาสู่รุชดนะครับความถูกต้องแล้วก็ความทางนำที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้กับเราขอพระองค์ทรงโปรดให้ฮิดายะห์เรานะครับให้เรานั้นได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นอิสลามซึ่งอัลเลาะห์บอกว่าวะมายุตัลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค่อยรังกะซีรอและผู้ใดที่ได้รับการประทานนะครับฮิกมะสิ่งที่ข้อมูลที่เหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยเท่ากับว่าเขานั้นได้รับความดีอย่างมากมายนะครับเพราะนั้นอัลกุรอานนี่แหละเป็นฮิกมะแล้วก็หะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นฮิกมะที่เราจะต้องนำมาใช้และยึดมั่นให้หนักแน่นนะครับขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองพี่น้องนะครับที่ได้รับวัคซีนไปแล้วให้รอดพ้นจากไซด์เอฟเฟคหรือว่าผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตขอพระองค์ทรงโปรดคุ้มครองพี่น้องทุกคนและขอพระองค์ทรงโปรดฮิดายะห์พี่น้องให้ได้เข้าใจข้อมูลอันนี้แล้วก็นับกลับมาสู่อัลกุรอานกลับมาสู่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม